วันนี้พบกับ Mitsubishi Pajero Sport ตัวท็อปขับ4และที่สำคัญเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับพบกับน้องบีอีกแล้วนะคะในช่องดิคุสิมอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะน้องบีจะพาพี่มีมาหามาพบกับเจ้ารถนะคะ Mitsubishi Pajero Sport นะคะ GT Premium บอกได้ว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปขับ4 4 wheel เลยนะคะแล้วก็เป็นรถปี2015นะคะคันนี้สวยกริบนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยคันนี้นะเป็นตัว Minor Change แล้วนะคะซึ่งเขาพัฒนาแล้วนะมีการพัฒนาระบบรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่นะหรือว่าตัวแม็กที่ได้ลายใหม่เป็นสีทูโทนด้วยนะเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะได้ออปชั่นมาใหม่แล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าจัดเต็มจริงๆนะคะคันนี้คือคุ้มมากนะใครที่กำลังมองหารถกลุ่ม PV อยู่นะคะต้องแนะนำเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของออปชั่นกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้เนี่ยให้ภายนอกภายในมาสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะด้านหน้าเลยนะคะของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะคะเป็นสไตล์ Dynamic Chill เลยนะเฉพาะรุ่น Mitsubishi Pajero Sport เท่านั้นเลยนะคะและตัวนี้นะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีการตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้นะคะตัวนี้เป็นโลโก้ของตัว Mitsubishi ใช่มั้ยคะและด้านล่างนะคะจะให้ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็คือเจ้าตัวกล้องหน้านะคะที่จะทำงานร่วมกับเจ้าตัวระบบกล้อง360องศาก็คือกล้องรอบคันเลยนะคะตัวนี้และด้านล่างนะคะจะมีเซ็นเซอร์นะคะซึ่งเซ็นเซอร์ของเจ้าตัวนี้จะขยับขึ้นมาสูงกว่ารุ่นอื่นๆนะคะเพื่อที่จะให้จับในเรื่องของตัวระยะของสิ่งของที่มันอยู่สูงได้ด้วยเพราะบางรุ่นเนี่ยอยู่ต่ำบางรุ่นอยู่สูงแต่รุ่นนี้คือให้มาอยู่ในระดับที่สูงเลยแล้วก็มีลักษณะโค้งสวยงามสปอร์ตมากนะคะสำหรับการชนหน้าของเจ้าตัวนี้นะคะและตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบ LED แล้วนะคะและมาร่วมทำงานร่วมกับตัวไฟ Daylight LED แบบสเปกตรัมนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเห็นได้เลยนะคะว่ารูปทรงใหม่ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะไฟก็เป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าค่ะต้องบอกว่าด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะให้รูปลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทำโป่งข้างของตรงนี้นะคะเป็นแบบเรียบซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นจะเป็นโค้งๆใช่ไหมคะแต่ Mitsubishi Pajero รุ่นนี้ทำเป็นตัดเลยตัดเลยให้ขนาบราบกับตัวรถและทำให้ตัวเนี้ยในเรื่องของไดนามิกคือการทิศทางของลมต่างๆเนี่ยคือมันจะดีมากยิ่งขึ้นโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนของล้อและยางกันต่อเลยค่ะตัวนี้นะคะได้ยางปีใหม่เลยนะคะยางตัวนี้เป็นยางมิชลินปี2019นะคะดอกยางยังเต็มๆเลยถือว่าตัวนี้ใหม่มากๆนะคะแล้วให้มาพร้อมกับตัวแม็กนะคะแม็กเดิมโรงงานนะตัวท็อปจะได้แม็กทูโทนขอบ18แบบนี้เลยนะคะสวยมากๆแล้วแม็กกริปไม่มีรอยเลยนะคะสวยจริงๆนะคะคันนี้แนะนำเลยนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED นะคะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมองข้างด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ทำงานร่วมกับตัวกล้อง360องศาอย่างที่น้องบีบอกนั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะคะคันนี้ประตูด้ามจับหรือว่าคิ้วนะคะจะเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีย์เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสามารถกดปุ๊บแล้วก็เปิดรถล็อกรถได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้มีทั้งฝั่งข้างคนขับและฝั่งคนขับเลยถือว่าตัวนี้ให้พิเศษมานะคะและด้านบนนะคะด้านให้ในส่วนของตัวราวหลังคาราวหลังคาเป็นสีเงินนะคะมาตัดกับสีขาวแล้วดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้และคันนี้นะคะยังได้ส่วนของชุดแต่งนะคะเป็นชุดอุปกรณ์เสริมก็คือกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มให้รอบคันเลยนะตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะบอกเลยว่าช่วยเรื่องของการกันแดดได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport ดีกว่าค่ะว่าท้ายเนี่ยจะให้ออปชั่นอะไรมาเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเรามาดูส่วนของท้ายกันก่อนเลยนะคะด้วยลักษณะรูปทรงของท้ายของเจ้า Mitsubishi Pajero ตัวนี้นะคะด้านบนนะคะจะตกแต่งตัวสปอยเลอร์มาให้นะคะมีรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตนะคะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะแล้วลงมาที่ด้านล่างจะเห็นเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัวโลโก้ต่างๆเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะและจะมีสัญลักษณ์ Pajero Sport ตรงนี้และตัวนี้เลย All Wheel Control นะคะเป็นตัวขับ4 4 wheel นั่นเองนะคะและจะได้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะคะถึง6จุดเลยนะคะถือว่าให้เซ็นเซอร์มาเยอะมากเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะและตัวนี้นะคะยังได้ส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเป็น2ตัวเพราะว่าเจ้าของเก่านะคะได้ทำการติดกล้องเสริมมาให้สำหรับตัวหน้าจอมาด้วยแล้วก็ได้กล้องหลังเดิมจากตัวรถมาด้วยคือได้กล้อง2ตัวเลยนะคะส่วนของการชนล่างนะคะตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเงินนะคะก็มาตัดกับสีขาวมีรูปลักษณ์ที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและส่วนของตัวไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED Spectrum เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเพิ่มในเรื่องของการส่องสว่างในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัววิธีการเปิดดีกว่าว่าการเปิดฝาท้ายตัวนี้เนี่ยคือจะอีซี่ขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะฝาท้ายตัวนี้นะคะเป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของเก่านะคะได้ทำการติดตั้งให้แล้วนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะถือว่าเพิ่มเรื่องของความสะดวก
มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะแล้วเห็นได้เลยนะคะว่าความโปร่งความสบายนะคะของตัวรถนะคะเห็นขนาดความจุที่เห็นได้เลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้เนาะซึ่งตัวท้ายนะคะเจ้าของเก่าก็ได้มีการติดพรมแบบดักฝุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นพรมแบบดักฝุ่นเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเบาะนะคะแถวหลังได้แบบราบเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเบาะกันดีกว่าค่ะต้องบอกวิธีการพับเบาะของ Mitsubishi Pajero Sport นะมี2แบบนะสำหรับเบาะแถว3นะคือพี่ๆสามารถที่จะพับแบบชั่วคราวนะคะคือพับแบบใช้พื้นที่ไม่เยอะแบบนี้นะคะก็คือสามารถพับได้เลยคือดึงตรงนี้นะคะแล้วก็ดันเบาๆเลยก็จะได้พื้นที่แค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถวางของได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากจะพับแบบราบเลยอย่างที่น้องบีบอกคือ ง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มจากการปลดสลักก่อนนะคะโดยการดึงเชือกตรงนี้เพื่อปลดสลักให้มันดังนะคะแก๊กนี่ได้ยินไหมพอมันดังแก๊กเสร็จปุ๊บพี่ไปที่ด้านในค่ะเราไปที่เบาะแถวที่2ก่อนนะก่อนอื่นเราต้องปรับตัวพับตัวเบาะแถว2ก่อนนะคะวิธีการพับเบาะแถว2ก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เพียงนี่นะคะตรงนี้นะคะพี่กดตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วปล่อยให้มันเด้งไปเองไม่ต้องใช้แรงอะไรช่วยเขาเลยนะเราทำแค่นี้พอนะคะอันนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวน้องมีลองทำให้ดูนะคะนี่อันนี้นะคะแค่กดตรงนี้แล้วปล่อยแล้วก็ปล่อยให้เขาเด้งของเขาไปเองเดี๋ยวเขาทำของเขาเองแค่นี้ง่ายมากนะคะและในส่วนของตัวนี้นะคะพี่ก็พับเบาะราบตัวนี้มานะคะน้องมีขออนุญาตนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็พับมาได้เลยค่ะนี่เพราะว่าเราปลดสลักแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาจะเด้งมาปุ๊บอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพับในส่วนของแถว3กันนะคะโดยการที่เราเนี่ยลงมาก่อนค่ะพอลงมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการดึงนะคะตัวนี้ได้เลยปุ๊บป้าบแค่นี้ง่ายมากๆเลยเพียงเท่านี้ราบเรียบร้อยแล้วถือว่าง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้า Mitsubishi Pajero Sport เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆก็จะได้พื้นที่ด้านหลังเกินกว่าครึ่งคันรถแน่นอนนะคะสามารถใส่จักรยานได้นะคะหรือว่าจะเอาเป็นเตียงนอนนะคะเป็นแบบตัวแบบที่นอนเป่าลมมานอนแคมปิ้งใส่ตรงใส่เต็นท์ใส่วัสดุอุปกรณ์ใส่โต๊ะโอ้โหง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ถือว่าได้พื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยนะคะรุ่นนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองดูส่วนของภายในดีกว่าค่ะว่าออปชันของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องบีก็มานั่งอยู่ภายในเจ้า Mitsubishi Pajero Sport แล้วค่ะต้องบอกว่าภายในคันนี้นะเป็นสีดำสวยงามเลยนะคะเป็นห้องโดยสารสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะสีดำนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็วัสดุแบบเปียโนแบ็คอีกแล้วนะมีสีดำแบบเปียโนแบ็คมาด้วยนะคะในส่วนของเบาะที่น้องบีนั่งอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้และมีลักษณะเป็นรูปทรงที่เป็นสปอร์ตนะคะอบหุ้มรอบตัวมากยิ่งขึ้นนะคะดูลักษณะทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะรับกับสรีระของน้องบีเลยนะคะและตรงหน้าน้องบีตรงนี้เลยนะคะคือเจ้าพวงมาลัยแบบสปอร์ตสีก้านค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะตัดเย็บเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วมีพร้อมกับระบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีคุชคอนโทรลได้ด้วยที่จักตรงนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้ยังไม่พอตัวนี้ยังให้ในส่วนของตัวพาร์ทเนอร์ชิพมาด้วยนะคะสามารถเล่นเกียร์มือได้ที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้ยังมีในส่วนของตัวกล้อง360องศาสามารถปรับมุมกล้องต่างๆได้จากตัวพวงมาลัยเลยค่ะถือว่าดีมากเลยนะคะรุ่นนี้ต่อในส่วนของตัวมาตรวัดเลยนะคะตัวนี้ได้มาตรวัดแบบเรือนดิจิตอลนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะแล้วมีหน้าจอแสดงผลแบบ TFT มาให้ด้วยนะคะก็สามารถแสดงผลเรื่องของไม้เรื่องของตัวรถต่างๆได้เลยนะคะที่หน้าจอตรงนี้เลยถือว่าดีมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไฟออโต้นะคะปัดน้ำฝนก็เป็นปัดน้ำฝนออโต้เรียบร้อยแล้วค่ะและเรามาดูส่วนของด้านข้างนะคะตอนนี้จะมีเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกพับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วตอนนี้มีในส่วนของตัวเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆสามารถเปิดหรือปิดได้เปิดฝาท้ายได้จากตรงนี้ด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะคอนโซลกลางตรงนี้ต้องบอกว่าวิสัยทัศน์นะคะดีมากๆเลยนะคะด้านหน้ามองไปเนี่ยเห็นถนนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้นะคะในเรื่องของแผงปรับอากาศนะคะในส่วนของแผงปรับอากาศตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผงแบบซ่อนนะคะอยู่ในตัวรถมีลักษณะเหมือนจะยาวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอร์ท่องจริงๆก็แค่นี้แต่เขาทำรูปสลักมาเพิ่มความสปอร์ตให้ดูยาวมากยิ่งขึ้นนะคะและตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะและหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้ทำงานร่วมกับตัวเนวิเกเตอร์แล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะและตัวนี้นะคะยังมีในส่วนของ AV นะคะก็คือต่อเอาพุทไปหาเจ้าตัวจอหลังนั่นเองนะคะซึ่งจอหลังเนี่ยจะเป็นจอขนาด9นิ้วเลยนะคะสามารถดูหนังฟังเพลง DVD ได้หมดเลยนะคะแล้วตัวนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเก่านะคะได้ทำการเชื่อมต่อกับตัวเอาท์เล็ตนะคะซึ่งเป็นตัวนี้คือรองรับสัญญาณโทรทัศน์นั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าดีมากๆนะคะตัวนี้สามารถสับสวิตช์ได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะ
และตัวนี้นะคะยังเป็นตัวแอร์ดิจิตอลออโต้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นระบบดูอัลโซนนะคะก็คือสามารถแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้เลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ไฟฉุกเฉินนะคะถูกย้ายมาไว้ด้านล่างนะคะเป็นปุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของตัวปุ่มระบบบายสปอร์ตนะคะก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนมุมอับสายตานะคะที่อยู่ตรงกระจกมองข้างนั่นเองนะคะเวลาที่มีรถนะคะมาใกล้ๆนะคะก็สามารถแจ้งเตือนได้ที่หน้าจอตรงกระจกด้านข้างได้เลยค่ะและคันนี้นะคะให้เกียร์อัตโนมัติมาถึง8สปีดเลยนะคะถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะคะรุ่นนี้และสามารถปรับเป็นแบบแมนนวลได้ด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆนะคะและไม่พอเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นตัวระบบเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่านี่กดง่ายมากๆเลยเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถที่จะดึงเบรกมือได้แล้วนะคะแล้วคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มนะคะปรับโหมดขับขี่ได้ถึง2โหมดนะคะคือโหมดขับ2และโหมดขับ4ค่ะซึ่งฟังก์ชันของโหมดขับ4เนี่ยจะมีทั้งขับ0 4 5 4 all ก็มีนะคะคือสามารถปรับได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะง่ายมากๆในการขับขี่นะคะและที่วางแขนนะคะบอกเลยว่าไม่นุ่มจนเกินไปนะคะอันนี้คือจะมีลักษณะไม่แข็งไม่นุ่มกำลังดีนะคะพอวางแล้วรู้สึกพอดีแขนมากเลยนะคะมาบวกกับเจ้าตัวเบาะหนังที่กำลังนุ่มกำลังดีเลยเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถทีวีครอบครัวนะคะตัวนี้คือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบการขับขี่คือให้มาแบบจัดเต็มแล้วนะคะคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะสภาพนะคะต้องบอกโดยรวมดีมากแม้แต่เบาะเนี่ยก็คือสีสวยงามนะคะสีดำสนิทเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังดีกว่าค่ะว่าจะนั่งสบายขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องมีก็มานั่งอยู่ภายในด้านหลังห้องโดยสารของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport แล้วนะคะต้องบอกว่าในส่วนของ Headroom แล้วโอ้โหเหลือๆนะคะรุ่นนี้ Headroom เหลือๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ Legroom นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเหลือเยอะเลยนะคะเป็นคืบๆได้เลยนะคะสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ตัวใหญ่สามารถนั่งด้านหลังได้อย่างสบายๆเลยนะคะเหยียดขาได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วน้องมีต้องบอกเลยว่าเบาะหนังที่น้องมีนั่งอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำที่มีขนาดนุ่มมากนะคะถือว่าวัสดุดีเลยนะคะแล้วเบาะไม่ยุบเลยนะคะถือว่าด้านหลังเนี่ยเจ้าของเก่าก็ไม่ได้ใช้งานจนหนักจนเกินไปนะคะถ้าเกิดเบาะที่ใช้งานหนักมันจะรวบมากนะคะนี่คือยังดีเลยแล้วส่วนของที่วางแขนนะคะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะในส่วนของวิธีการเปิดนะคะก็คือนี่สามารถที่จะวางแก้ได้ด้วยการเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะพับก็พับง่ายมากนี่เปิดตรงนี้ก็สามารถวางแก้ได้แล้วนะคะต้องบอกว่าด้านหลังนะคะก็ถือว่ากว้างนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอร์นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้จากตรงนี้เลยนะคะก็จะมีแอร์มาให้ทั้งด้านตรงกลางและด้านหลังนะคะและในส่วนของตัวจอนะคะอย่างที่มีบอกเลยเป็นจอ DVD นะคะสามารถใส่แผ่นได้จากตรงนี้เลยนะคะด้านหลังใส่แผ่นปุ๊บนะคะหน้าจอขนาด9นิ้วก็จะทำงานนะคะนี่หน้าจอขนาด9นิ้วตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะคะก็คือกดเปิดเองนะคะแล้วก็จะทำการฉายหนังสามารถดูได้เลยนะคะตลอดการเดินทางนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะชีวิตคนในเมืองมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับการเดินทางไกลนะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะตัวรถเนี่ยนั่งสบายมากๆเลยในส่วนของเบาะแถว2นะคะตัวนี้ก็จะปรับได้แบบ60 40นั่นเองนะคะก็คือสามารถปรับเก็บได้นะคะและในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะในส่วนของเบาะแถว3เนี่ยตัวนี้จะมีในส่วนของปลั๊กเชื่อมต่อ USB ให้นะสามารถชาร์จแบตได้นะคะมีในส่วนของที่วางแขนให้มีที่วางแก้วให้แอร์มีให้เรียบร้อยมีฟงมีไฟให้เรียบร้อยถือว่าไม่ว่าจะเป็นแถวกลางหรือแถว3เนี่ยก็คือนั่งสบายๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าห้องเครื่องของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้เนี่ยจะกริบขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับห้องเครื่องของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport แล้วค่ะเดี๋ยวเราดูส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไมเวกแล้วนะคะเครื่องยนต์คอมมอนเรลเลยนะคะขนาด 2.4 ลิตรนะคะแล้วตัวนี้นะคะให้แรงม้ามาถึง181แรงม้าเลยนะคะและแรงบิดที่430นิวตันเมตรนะคะบอกเลยว่ามาพร้อมกับเกียร์อัจฉริยะนะคะอัตโนมัติ8สปีดเลยนะคะที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เนาะตัวนี้คือจัดเต็มนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่าโครงสร้างของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้คือสวยมากคือรถเดิมๆไม่มีชนเลยนะคะคันนี้เจ้าของเก่าก็ขอการันตีเลยนะคะนี่มีมาร์กบอกหมดเลยนะคะนี่แล้วดูโอ้โหเนียนกริบสวยงามแบบนี้เลยนะคะดูตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ดูฟูบความสวยของคานต่างๆนะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะว่าโครงสร้างเนี่ยสวยมากๆนะคะสำหรับเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสวยๆแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าสำหรับรีวิวคันนี้น้องบีจัดหนักจัดเต็มให้แบบนี้ราคาก็ต้องพิเศษแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันที่ท้ายคลิปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูรีวิวของเจ้า Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium คันนี้แล้วต้องบอกว่ารถคันนี้นะพิเศษมากเลยเพราะว่าคันนี้ออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะคันนี้ขับ4 4 wheel แบบนี้ด้วยนะคะที่สำคัญเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเช็คประวัติได้และรถประวัติดีมากๆเลยแนะนำเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย
ออกห้างป้ายแดงนะอยู่ที่ 1,450,000 เลยนะคะแต่ว่าน้องบีนะคะขายอยู่ในราคาแค่เพียง 879,000 บาทเท่านั้นเองค่ะประหยัดไปเลย 500,000 บาทบอกเลยนะคะว่าลูกค้าได้ในราคานี้นะคะสำหรับรถที่สภาพแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่สำคัญต้องมีต้องขอย้ำอีกอย่างนึงเลยนะในเรื่องของประวัติของตัวรถและสภาพรถคือกริบมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเลยต้องมีการรับประกันให้นะคะ1ปีหรือ 20,000 กิโลนะคะทั้งเครื่องและเกียร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยค่ะและไม่เพียงแค่นั้นนะคะน้องบีมีการตรวจเช็คให้1 triple check เลยนะไม่ว่าจะเป็นเช็คแรกนะคะจากทีมงานเดคุสิมอเตอร์ของเรานะคะที่คัดสรรซื้อรถสวยๆแบบนี้เข้ามาขายค่ะและเช็คที่2นะคะจากบริษัท Go Inspection นะคะจากญี่ปุ่นเลยนะคะตรวจให้ถึง344จุดเลยค่ะบอกได้เลยว่าดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถซื้อรถได้ค่ะและเช็คที่3นะคะจากศูนย์บริการ Mitsubishi เลยนะคะเพราะว่าคันนี้น่ะเป็นรถ Mitsubishi ใช่มั้ยคะเราจะนําเข้าศูนย์นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะแล้วตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีแต่คําว่าคุ้มค่ะสําหรับรถคันนี้นะและเรื่องของออปชั่นด้วยนะคะใครที่กําลังมองหานะคะรถ PPV นะคะใช้กับคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางไกลนะคะหรือว่าใช้ในกรุงเทพฯเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 2004 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดน้ำมันสบายๆเลยและที่สำคัญคันนี้เนี่ยสามารถปรับเป็นโหมดขับ2ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะกินน้ำมันนะคะและคันนี้นะคะยังมีในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่ 2.79% เท่านั้นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามหรือคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องบีด้วยนะคะวันนี้น้องบีต้องขอลาไปก่อนขอฝากเจ้า Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT เป็นตัวพรีเมียมเลยนะและขับ4ด้วยออปชั่นจัดเต็มแบบนี้วันนี้น้องบีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะซื้อที่ดีต้องซื้อกับน้องบีเท่านั้นค่ะ